ีงับ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 ศึกษา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 เมีย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 นอน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 โยนอนงับ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 ศึกษาศึกษาศึกษาอู้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 เอ้ยจะพาฉันไปไหนนอนนอนนอนงับ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 อู้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 พี่สมหรือว่าลูกมันจะพี่รู้แล้วจู่จี้ไปบอกพวกนั้นให้มาช่วยพี่หน่อยสิท่านในกองช่วยไปจับด้วยค่ะมันจะพาไปจับไปทำไม่ดีไม่ร้ายเฮ้ยหยุดนะนางผู้หญิงนักศึกษาล่ะไปขอแม่ทัพคนเดียวโอ้โหโทษพี่สนั่นมันมากไปแล้วเนี่ยท่านในกองเขาว่าปล่อยให้มันจับไปเถอะอย่าเลือกเดือดร้อนเลยใช่ไม่ต้องมาโดนตบแบบนี้เนี่ยไม่มีใครช่วยพี่สาวแกได้หรอกนางเด็กขี้เล่เองก็ช่วยเองก็ได้พี่ตาโอ๊ยไม่ใช่อูบ้าอูบอหรอกจ้าคือพวกเขาบอกว่าอูอ่ะมารอน้องจอมอยู่ที่นี่น้องจอมจ้าอุ้ยเอาละพวกเองออกไปได้ละออกไปไม่ออกออกไปไม่ออกออกก็ออกทำไงดิเฮ้ยไม่มีคนทางจะช่วยได้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยพวกเองดูหน้าประตูให้ดีนะเว้ยอะไรอะไรเชียวแฮะสิ่งที่อูรอคอยมาถึงแล้วหยุดนะถ้าแกกล้าทำอะไรหรือว่าแตะต้องตัวฉันจะฟ้องแม่ทัพแม่ทัพต่อให้ปูทัพย่าทัพอูก็ไม่กลัวเพราะว่าในที่นี้อูเป็นหัวหน้าไอ้พวกคนป่าส่วนน้องจ๋อมก็เป็นภรรยาหัวหน้าคนป่าดีไหมจ๊ะแกจะบ้าเป็นอะไรกับแกเหรอไปอย่าเข้ามานะอุ้ยจัวจังเลยอูจัวเอาเลยจ้าคิดหรือว่าไอ้มือขาวๆนิ่มๆเนี่ยจะตะบันหน้าหนาๆอย่างอูได้เป็นยังไงเจอหมัดนิ่มๆทิ่มเขาให้ไม่เจ็บจังอ่ะจะเจอหนักกว่านี้อีกแหละทำไมไม่กินหรอกปล่อยในพวกคนตาอุบะอุบะอุบะเฮ้ยนี่เล่นทำไมวะอูอยู่นี่โอ้ยลิ้นเยอะจังเลยนะเดี๋ยวเจอดีแน่แกนั่นแหละจะเจอดีลองทำอะไรฉันสิโอ้ยเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินเก่งๆอย่างนี้นะโอ้ชอบแต่เพื่อความปลอดภัยเฮ้ยไปเอาเชือกมามัดมันไว้ใช่เชือกใช่ไอ้บ้าเอ้ยเชือกเอ้าแม่สาวคนสวยเธอถูกเชือกมัดแล้วเธอจะดิ้นหลุดจากอูไปได้ไหมฮะเป็นคนแก่ก็สบายอย่างนี้นะไม่ต้องออกไปเสี่ยงอันตรายอะไรกับเขาข้าเป็นคนแก่ก็จริงอ่ะแต่ไม่กลัวตายไม่เหมือนกับหนุ่มๆเนี่ยหน้าใสบางคนเนี่ยปอดแหกฉันไม่สนใจหรอกลุงขนาดไอ้ยักษ์นั่นยังไม่ไปเลยแม่เจ้าราณีสั่งให้ข้าเป็นคนดูแลที่นี่ไม่งั้นข้าไม่มุดหัวอยู่ที่นี่หรอกเนี่ยแล้วพวกนายสองคนนี่ล่ะถ้าหมายถึงเชงแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเฉ่งไม่ใช่ผู้ชายนะยะ
ก็เลยไม่ต้องไปแล้วก็ส่วนข้ากับพ่อกำจรคนนั้นน่ะก็มีหน้าที่คอยดูแลคอยระวังที่นี่เหมือนกันเนี่ยฉันก็สามารถปกป้องคุ้มครองทุกคนได้โดยเฉพาะอย่ามายุ่งกับข้าเดี๋ยวผัวข้าจะไม่พอใจโอ้โหโอ้นี่ไหนบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่มีผู้ชายแล้วเธอมีผัวได้ยังไงและคนอย่างไอ้ทองม้วนล่ะมันไม่ใช่ผู้ชายหรือไงวะฮะดูดิโอ้โหทำเป็นเท่ยี่หวาไอ้นั่นมันดีตรงไหนอะดีตรงที่เป็นลูกผู้ชายใจกล้ามั้งคะอ้าวยังไงเนี่ยมาทีหลังก็ดีกว่าอยู่แล้วส่วนข้ามีความสามารถในการจับเส้นสายก็เลยมานวดให้พ่อลุงจ้ะได้ยินหรือยังฮะอีเห็นนี่กลางวันเนี่ยนะเรียกลุงเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่ากลางคืนขอเธอนะเรียกพี่ได้ไหมไอ้ม้วนเดี๋ยวมันอีเช้าแล้วเปล่าจ้าพ่อตาเปล่าจ้าร้อนเข้าไปถ้าได้ตัวน้องจอมขึ้นมาเมื่อไหร่นะจะมีง้อยพวกนี้เลย